กระทะในห้องนอนอร่อยเฉยก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่เสือมาแล้วครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงรีวิวกักตัวครับผมเป็น EP ที่2แล้วนะครับผมซึ่งช่วงรีวิวกักตัวเนี่ยก็คือช่วงที่ช่วยพ่อค้าแม่ค้าครับผมง่ายๆก็คือกักตัวเนี่ยเราต้องอยู่ห้องใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราหิวอะครับเราต้องหาของที่เป็น delivery นะครับเพราะว่าช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องถูกปิดร้านไม่สามารถนั่งกินที่ร้านได้ถูกไหมครับงั้นเราก็ต้องสั่งมากินที่ห้องของเรานะครับผมแล้วก็ง่ายๆก็คือผมก็จะรีวิวโปรโมทนะครับร้านค้าที่น่ากินน่ากินหรือว่าอร่อยหรือว่าร้านค้าที่แบบผมอยากกินผมก็จะรีวิวให้ฟรีเลยครับผมหรือว่าใครที่อยากให้ผมรีวิวให้นะครับโปรโมทให้ก็ลองเสนอเมนูหรือว่าอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารเลิศหรูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหลักๆเนี่ยตอนนี้ขออยู่ในอุดรก่อนแล้วกันนะจะได้ส่งให้ง่ายนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่อุดรนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ครับเราจะไปหากันเลยครับว่าวันนี้เราจะกินอะไรดีไปเราไปหากันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าผมจะกินอะไรครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากผมรู้แล้วผมอยากกินหมูกระทะในห้องนอนซึ่งผมเจอร้านหนึ่งน่าสนใจมากครับเป็นหมูกระทะนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวสั่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันตอนที่อาหารมาแล้วครับผมเพราะเขามีบริการส่ง delivery ถึงที่เลยแล้วราคาแบบโคตรถูกสะดวกสบายหมูกระทะกินในห้องนอนมันจะกินยังไงครับทุกคนไปดูกันเดี๋ยวผมขอตัวสั่งก่อนนะครับ One hour laterครับทุกคนผมตกใจมากทุกคนแบบเฮ้ยโคตรคุ้มมันคุ้มยังไงเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับตอนนี้นะครับนี่คือ89บาทได้หมูบดทะเลนะครับแล้วก็ผักรวมแล้วซึ่งกล่องนะครับกล่องพลาสติกเนี่ยสามารถล้างนำไปใช้กี่ครั้งก็ได้ครับทุกคนคือแบบแข็งแรงมากถามหน่อยครับพี่เจ้าของร้านไหลมั้ยครับรู้แบบโอ้ดูดิหอมมากทุกคนตอนนี้ที่ผมสั่งมานะครับแล้วก็ราคานี้นะครับ69บาทครับผมนี่69บาทนะครับเป็นหมูแล้วก็ผักนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าความฝันผมเป็นจริงแล้วครับกินหมูกระทะในห้องนอนซึ่งทางร้านเค้าเนี่ยบริการย่างแบบว่าสุกพอดีเลยนะครับผมย่างแบบว่าสุกอร่อยหอมๆมาให้เราเลยนะครับเราก็มากินที่ห้องเราไม่ต้องไปนั่งย่างเองผมเราไม่ต้องเหม็นควันเริ่มอดใจไม่ไหวแล้วทุกคนไปนะครับผมใครที่สนใจนะครับที่อยากกินแบบพี่เสือนะในจังหวัดอุดรนะครับง่ายๆเลยนะครับหรือว่าต่างจังหวัดนี่ผมไม่แน่ใจนะมันต้องส่งมันน่าจะยากแต่ว่าถ้าในอุดรนะครับอยากให้ลองไปอุดหนุนกันนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเดี๋ยวผมขอลองชิมก่อนนะครับลิงก์เพจแล้วช่องทางการติดต่อนะครับผมจะเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับลงไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมนะชื่อร้านว่าอะไรรู้ป่ะชื่อร้านว่าครัวพ่อแม่ลูกนะครับผมเป็นเพจนะครับผมแล้วก็ส่วนเมนูเนี่ยเขาเรียกว่าหมูกระทะย่างให้ก็ย่างให้จริงๆกันทุกคนโอ้โหหิวแล้วไม่ไหวแล้วหอมมากตอนนี้ไปเดี๋ยวผมจะลองชิมกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมลอง69บาทก่อนนะครับเรียกว่าสำหรับคนงบน้อยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองกินนะโอ้โหดูดิโอ้โหอร่อยเฉยเฮ้ยเฮ้ยอร่อยเลยหมูย่างมาแบบว่านุ่มพอดีมากนะครับโอ้โหย่างมาแบบว่าพอดีมากเลยนะดูแสงมันอาจจะตรงนี้นะครับแต่ว่าน่ากินมากบอกเลยแล้วน้ำจิ้มก็เนี่ยแบบอร่อยพอดีเลยคือแบบไม่ได้แบบหวานเกินไม่ได้แบบเผ็ดเกินพอดีเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเนื้อนุ่มมากนะครับทุกคนเดี๋ยวลองไปกินทะเลดูว่าทะเลจะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ขอหมูก่อนนะครับหมูก็จะมีแบบหมูติดมันนะครับผมมีหมูติดมันนะตัวนี้น่าจะเป็น3ชั้นนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูผักบ้างอุ้ยผักก็นุ่มอ่ะคือแบบผักแบบลวกมาแล้วน่าจะลวกมานะครับลวกมาดู
อร่อยมากครับผมถือว่าคุ้มมากนะครับโอ้ทุกคนสุดยอดมากเอาจริงๆนะผมไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยร้านเลยนะว่าแบบเฮ้ยต้องมาโปรโมทให้เขาแล้วของเขาไม่อร่อยเราต้องบอกว่าอร่อยไม่ใช่ครับชอบมากเลยผักนุ่มๆเนี่ยงบน้อยนะครับ69บาทก็กินได้นะครับอิ่มเลยนะไปเดี๋ยวขอดูทะเลครับโอ้โหทะเลอลังการมาก89บาทดูครับผมมีนะครับมีปลาหมึกนะแล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับมีกุ้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นหมูนะครับพวกหมูเนื้อหมูหมู3ชั้นแล้วก็มีผักต่างๆนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองกินกุ้งดูแล้วกันนะนี่นะครับกุ้งผมจะจิ้มไว้จะได้เห็นเนาะเวลาจิ้มกุ้งก็สุกพอดีเลยปลาหมึกบ้างปลาหมึกบ้างไม่คุ้มมากทุกคนคุ้มมากนะครับเนี่ยโอ้ผมขอใช้มือเลยได้ไหมอยู่คนเดียวสุดยอดมากเอาจริงจะว่าผมยังไงก็ช่างผมไม่เคยกินเลยหมูกระทะที่แบบย่างให้นะหลายๆคนอาจจะเคยกินแล้วนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเขาย่างมาสุกพอดีเลยนะครับผมยังไงตอนนี้ก็ต้องรณรงค์กินของที่สุกนะครับยอดมากของอื่นเนื้อชิ้นใหญ่มากเฮ้ยผมว่าได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะมากเลยคือกล่องหนึ่งแบบดูครับสาวกคนที่คนชอบหมูกระทะนะครับแบบร้านหมูกระทะปิดออกไปไม่ได้นี่ครับผมหมูกระทะย่างให้ย่างให้คุณเลยนะครับไปกินที่ห้องนะอร่อยมากถูกมากด้วยครับผมคิดว่าคุ้มค่านะครับก็ที่เห็นผมสั่งมาเยอะขนาดนี้เนี่ยคือผมเอามาแบ่งน้องด้วยนะครับเดี๋ยวให้บอยให้อะไรกินนะครับตอนแรกอ่ะก็คือจะให้บอยกินด้วยแต่ไม่รู้บอยจะมาหาหรือเปล่านะวันนี้นะยังไงก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับอีกกล่องหนึ่งนี่ครับพี่คือเนื้อแบบชิ้นใหญ่มากอ่ะชิ้นใหญ่เราลองจิ้มแบบชิ้นใหญ่ดูนะครับน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับลองดูนะครับลองไปดูในเพจนะครับน่าจะมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเห็นว่ามีขายลูกชิ้นอะไรด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องช่วยกันเนาะเพราะว่าก็ต้องปิดร้านปิดอะไรกันไปนะครับลำบากนะครับทุกอาชีพเลยนะครับมีผลกระทบหมดทุกอาชีพนะครับทุกคนกลมกล่อมมากอุ้ยผักอ่ะมีเห็ดด้วยนะผักเนี่ยมีแครอทมีเห็ดมีกระหล่ำไม่รู้ว่าเรียกกระหล่ำหรือว่าผักกาดนะครับแล้วก็จะมีข้าวโพดแล้วก็เห็ดมีเห็ด2แบบเลยนะครับอุ้ยคุ้มอ่ะรู้สึกคุ้มมากเลยทุกคนสุดยอดเลยโอเคครับผมคลิปมันจะยาวเกินนะครับผมก็จะเดี๋ยวผมไปกินต่อที่หลังแล้วกันนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมหมูกระทะย่างให้เนี่ยลองไปอุดหนุนเขาดูนะครับใครที่อยากลองทานดูนะครับผมนะเรื่องความอร่อยเนี่ยให้ไปตัดสินใจกันเอาเองสำหรับผมอร่อยครับผมไม่โกหกแน่ๆนะครับผมคิดว่าอร่อยน้ำจิ้มอะไรพอดีหมดเลยนะครับนะแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มด้วยแล้วกล่องเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งมันสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับผมนะสำหรับช่วงกักตัวรีวิวนะครับผมทุกคนคงจะรู้ไปแล้วนะครับผมว่าทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับพ่อค้าแม่ค้าจะได้แบบมีกำลังใจในการสู้ชีวิตกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์นะครับสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็คอมเมนต์ลงมาได้นะครับว่าอยากให้ผมเอาอะไรมารีวิวให้นะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องไปกินต่อแล้วก็ต้องออกกําลังกายต่อด้วยนะครับคนเราไม่มีใครอ้วน1วันไม่มีใครผอม1วันโอเคบ๊ายบาย
ดูครับสาวกคนที่คนชอบหมูกระทะนะครับแบบร้านหมูกระทะปิดออกไปไม่ได้นี่ครับผมหมูกระทะย่างให้คุณเลยนะครับไปกินที่ห้องนะ